สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะได้เวลาแล้วนะคะกับรายการแซป today จ้ะเจอในสนส่วแบบนี้เลยนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์วันศุกร์แป๊บเดียววันนี้วันศุกร์แล้วใช่แล้ววันสุดท้ายของการทำงานของใครหลายๆคนนะฮะใช่แล้วน่าจะแฮปปี้กันนะครับผมและวันนี้แต่จริงต้องบอกว่ามีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เคยได้คำนี้ไหมระวังจะไม่มีเงาหัววันนี้แหละวันนี้แหละผมไม่มีเงาหัวแล้วมันมีช่วงเวลาหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าปรากฏการณ์นะคะ À, พระอาทิตย์ตั้งฉากกับโลกเราตอนประมาณเที่ยง16นาทีเป็นช่วงเวลาที่ <ª> ถ้าใครสังเกตเจะงงๆเอา้าเงาเราหายไปไหนทาไมเราไม่มีเงาคือยืนอยู่มุมไหนก็ <ª> จะไม่เห็นเงาตัวเองเลยเนี่ยมีภาพให้ดูเห็นไหมคือ<ะ>ปกติเราจะมีเงาตามหลังด้านข้างหรือว่าอะไรด้านหน้าก็แล้วแต่จังหวะพระอาทิตย์ตกกระทบปะเนาะแต่วันนี้ช่วงเวลา12นาฬิกา16นาทีค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่พระอาทิตย์ตั้งฉากเราจะไม่เห็นเงาหรือ วัตถุกลางแดดทั้งหลายก็จะดูเสมือนไร้เงาเนื่องจากเงาของวัตถุนะคะ ตกอยู่ใต้วัตถุพอดีทําให้ไม่มีเงาตกท่อออกมาไม่ได้หมายความว่าทุกครั้งที่เกิดโดยที่ตั้งฉากจะเป็นวันที่ร้อนที่สุดนะเดี๋ยวต้อนตั้งใจแต่แล้ววันที่ตั้งฉากวันนี้ร้อนสุดแน่เลยไม่ใช่ยั่งมีร้อนกว่านี้อีกค่ะคนยังมีอีกยังมียังมีต้องมีปัจจัยอีกอื่นด้วยใช่แล้วนะฮะจริงๆก็ต้องบอกว่าช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่ก็มีหลายคนออกไปสังเกตการเหมือนกันว่าเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นทุกๆปีนะฮะหรือว่าเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับผมเพราะว่าประเทศไทยขขอออองงเเเรรานนน่ยูใต้ท ให้ดวงอาทิตย์เนี่ยตั้งฉากกับพื้นที่บริเวณต่างๆนะครับของไทยสองครั้งต่อปีนะครับผมเป็นช่วงไหนบ้างมีช่วงเมษาถึงพฤษภาครับแล้วอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกรกฎาคมจนถึงกันยานะฮะโดยมีการคาบโคจรพาดผ่านแตกต่างกันไปแต่ละจังหวัดของประเทศไทยแต่ว่าวันนี้เที่ยง16นาทีก็คือที่กรุงเทพมหานครของเรานั่นเองนะฮะนะดูภาพตามไปผมก็ไม่ได้ออกไปสังเกตการนะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าถ้าออกไปสังเกตการคงไม่ได้มานั่งตรงนี้แล้วก็จะละลาย <C> e <at> ถึงแม,ม้ว่าจะไม่ร้อนที่สุดนะคุณผู้ชมแต่ก็ร,ร้อนจริงๆร้อนจริงๆจะ,ะดูภาพตามเมื่อกี้เห็นภาพขวดที่ไม่มีเงาเออแปลกดีเหมือนกันเนาะครับเหนืรถ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 อรถเวลาวิ่งปกรติมันจะมีเงาพาดนตามหลังด้านข้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวันนี้ไม่มีเงาเลยคือยืนลงมาเนี่ยก็ยังไม่เห็นเงาเท้าตัวเองเลยไม่เห็นเงาหัวเลยคือมันก็มันจะพอดีกับพื้นดีเลยวัตถุมันตกกระทบแบบนั้นพอดีก็เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกแต่ว่าบางคนถ้าไม่ชินเฮ้ย ถ้าไม่ได้อ่านข่าวเงาจะไป่ไหนหรือว่าจะเป็นลางสังหรณ์บอกว่าวันนี้จะไม่มีเงาหัวอาจจะเป็นได้แต่ไม่ใช่นะฮะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทําปกตินะครับผมใช่แล้วค่ะอ่ะพูดถึงหน้าร้อนพูดถึงปรากฏการณ์อะไรก็แล้วแต่นะช่วงนี้เป็นช่วงที่รายงานเรื่องนี้ประจําเลยก็คือเรื่องของไฟไหมโอไม่ว่าจะเป็นไฟไหมตามธรรมชาติไฟไหมเกิดจากอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าโรงงานต่างๆที่เกิดไฟไหม อันนี้ไฟไหม้อีกแล้วนะคะแต่ว่าลุกท่วมสองวันสองคืนเลยเกิดขึ้นที่ทางภาคเหนือของเราค่ะไม่ได้ท่วมเฉพาะจุดนะอันนี้ไฟไหม้ทั้งภูเขาทั้งภูเขาเลยนี่คือดอยนางอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โอ้เชียงใหม่อากาศก็ติดอันดับไม่ดีอยู่แล้วใช่แล้วเชียงดาวเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเราเพิ่งรายงานไปเมื่อเหตุที่ผ่านมาเขาโดนพายุลูกเห็บถล่มไปจากพายุฤดูร้อน ดูสินี่ทั้งภูเขาเลยเคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวเชียงๆๆดาวตอนหน้าหนาวอะเงียบสงบและบรรยากาศดีมากคุณผู้ชม<อ>แล้วดูตอนนี้สิเกิดจากอะไรรู้ไหมคะเกิดจากการบุกรุกพื้นที่ครับแล้วก็ลักลอบเผาป่านี่เราเตือนกับประจำเลยเนาะเกิดจากความเสียหายเป็นจํานวนกว้างเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็กำลัง,ลงเร่งระดมดับเต็มที่เลยเพราะว่าจุดเนี้ยไม่ได้อยู่ไกลหมู่บ้านอยู่ใกล้กับหมู่บ้านมากๆเลยนะคะซึ่งตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยเริ่มได้รับผลกระทบแล้ว เร uh uh> uh 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 ื่องการหายใจเรื่องการแสบคอแสบจมูกนะคะเมื่อวานนี้คุณผู้ชม25เมษายนชุดดับไฟป่าสถานีดับไฟเขตรักษาพันธ์สป่าเชียงดาวนะจ๊ะก็ได้ลงพื้นที่ไปปฏิบัติการควบคุมไฟในพื้นที่3ชุดปฏิบัติการด้วยกันนะคะต้องควบคุมไฟในพื้นที่ดอยนางเนี่ยเบื้องต้นผู้ใหญ่บ้านขุนคอนหมู่7และผู้ใหญ่บ้านสะกอนหมู่8ตําบลเมืองายรายงานบอกว่า ชาวบ้านในช่วงบ่ายเนี่ยนะร่วมมือกันขึ้นไปทําแนวกันไฟในพื้นที่แล้วก็คาดว่าไฟเนี่ยจะลงมาชนแนวกันไฟที่ทําไว้ในช่วงตอนกลางคืนทางด้านเพจเชียงใหม่นะคะเพจเชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็นเขาพัวข้าความไว้ยาวเลยบอกว่าแฟนเพจส่งรูปมาว่าดอยนาที่อยู่ด้านข้างดอยหลวงเชียงดาวไฟไหม้มาสองวันสองคืนแล้วหนักนะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้นิ่งดูดายนะคะพยายามเข้าถึงหัวไฟเพื่อสกัดแต่ต้องอธิบายอย่างนี้ การที่จะเข้าถึงบริเวณหัวไฟเนี่ยมันเป็นหน้าผาเป็นเชิงหน้าผาตลอดแนว<อ>เลยค่ะต้องรอให้ไฟเ,เริ่มลงต่ำก่อนซึ่งสภาพภูมิประเทศลาดชันเนี่ยใน,นระดับที่พอจะเดินลุยเข้าไปจัดการไฟได้คืนนี้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า คงจะไม่ได้นอนอีกเช่นเคยเตรียมประเมินเส้นทางเวลาเข่าจัดก,การอยากเล่าให้เพื่อนๆหลายคนเข้าใจว่าการดับไฟในที่ป่าเขาเนี่ยม,มันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะไฟไหม้เนี่ยมันกินพื้นที่กระทบไปจํานวนว้างหลายคนสงสยงัยไงอุ้ยทำไมอ่ะสองวันสองคืนแล้วทำไมไม่คุมไฟให้ได้<อ>ทำไมดับไม่ได้ไฟป่าเนี่ยไม่ใช่ดับง่ายนะเพราะว่าพื้นที่มันภูเขาก็อย่างที่บอกนะจะขึ้นไปถึงต้นตอได้เองเนี่ยมันจะต้องเดินขึ้นไปซึ่งบางจุดเองเนี่ย มันเป็นจุดที่มันเดินไม่ได้ใช่คือไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่ทําเบื้องต้นเลยเขาจะทําแนวกันไฟแนวกันไฟก็คือเป็นการกั้นเขตที่ไฟมันจะลุกลามเข้ามาพื้นที่อื่นก็ให้ไหมอยู่บริเวณนั้นให้ออกมาแล้วก็ค่อยล้อมเข้าล้อมเข้าซึ่งต้องใช้เวลานะจ๊ะล่าสุดคุณผู้ชมอัปเดตกันหน่อยนะคะวันนี้ค่ะนายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะเขาก็มีการเปิดเผยค่ะบอกว่า เตรียมปิดเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวไม่มีกำหนดนะคะจนกว่าจะแก้ไขปัญหาลักลอบเผาป่าบุกรุกล่าสัตว์โอ้โหลายปัญหาเหลือเกินแล้วก็มีการจัดระเบียบที่พักโฮมสเตย์นะคะคเนื่องจากมีเนี่ย การลักลอบเผาป่าทําให้พื้นที่ป่าเนี่ยถูกไฟทําลายเสียหายมากเสี่ยงต่อการสูญเสียระบบนิเวศพื้นที่สงวนชีวมฑลทนรวมถึงพันธุ์ไม้มีค่าหายากมากคือมักง่ายไงเราจะถากเราจะค่อยๆทําไปมันเสียเวลาและเปลืองต้นทุน <Like> เผาซะเลยแต่ลืมนึกไปนะผลกระทบการกวบกลุ่มไฟและพวก สิ่งมีชีวิตทั้งหลายอ่ะมันโดนทำลายหมดเออจริงนะฮะคือจริงๆเรื่องของการรณรงค์งดการเผาไร่การเผานาเนี่ยจริงๆก็พูดตลอดพูดตลอดนะฮะแล้วก็มีเหตุแบบนี้ทุกปีคือเราเผาไร่ของเราเผานาของเราแล้วลามไปจนจุดอื่นเนี่ยใช่แล้วมันก็เกิดเหตุบานปลายแบบนี้แม่บุ๋มไงเผาไร่โดนสวนปาล์มไปแบบนีมาไรมีหลายพื้นที่เลยเดียวก็คือ ต้องช่วยกันรณรงค์นะเปลี่ยนวิธีใหม่ๆได้เข้าใจว่าวิถีแบบเดิมมันเป็นแบบนี้แต่โลกมันร้อนขึ้นอุบัติเหตุเกิดมากขึ้นก็ลองปรับเปลี่ยนดูแต่ก็ต้องมีคนลงไปให้ความรู้อะเนาะคือชาวบ้านเขาชินแบบนี้เผาถ่านไงเผาถ่านขายก็ยังเผากันอยู่แต่ว่าจริงๆแไงผลกระทบที่จะได้รับคนแรกๆหรือว่าจุดแรกๆที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็คือหนาแน่นระบบทางเดินหายใจอะไรเลยฝุ่นฝุนหนัหน่วงและเกิน มาต่อกันที่เรื่องของดินฟ้าอากาศกันต่อฮะเรื่องของพายุฤดูร้อนนะฮะในประเทศไทยเนี่ยจริงๆเกิดพายุฤดูร้อนไปหลายจังหวัดแล้วนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ฮะที่จังหวัดชัยภูมิมีพายุนะฮะพัดถลม่มต้องบอกว่าถล่มยับเลยวูบเดียวฮะหลังคาปลิวว่อนบ้านหายไปทั้งแถบได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือนเลยครับผมท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดเนี่ยนะฮะแน่นอนครับผมก็มีพายุฤดูร้อนตามมาด้วยเช่นกันนะฮะ มีลมกระโชกแรงบริเวณกว้างในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิครับแล้วก็เกิดพายุฤดูร้อนถล่มบ้านเรือนที่พื้นที่นาบ้านนาเสียวนะฮะ,ฮะตำบลน,นาเสียวอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับผมบ้านเรือนประชาชนเนี่ยถูกลมพายุฤดูร้อนซัดครับ ถล่มได้รับความเสียหายมากกว่า10หลังทั้งหมู่บ้านนี่ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างนะครับทั้งหมู่บ้านหลังคาสังกะสีมุงหลังคาบ้านเรือนประชาชนรวมไปถึงยุงข้าวเปลือกของประชาชนเนี่ยถูกแรงลมปลิวหายไปมีทั้งที่ปลิวหายไปเป็นบางส่วนแล้วก็ปลิวหายไปเป็นแถบเลยก็มีนี่ไงหลังคาหายไปเห็นท้องฟ้าเลยอ่ะอันนี้คือหายไปหมดเลยค่ะเมื่อกี้ก่อนภาพก่อนหน้านี้คือบางส่วนนะฮะยังมีที่เป็นหายไปแบบ ทั้ง,งทั้งหลังอ่ะนะฮะเบื้องต้นเนี่ยมีหลังคาหลังกระสีถูกแรงลมปิวไปมากกว่า10หลังคาเรือนะนะครับผมที่เสียหายหนักสุดเนี่ยน่าจะเป็นบ้านของนางกองเงินอายุ6 2ปีครสังกสีเนี่ยปลิว,ออ,วอ,อ,ออกจากตัวบ้านทั้งหมดนะครับจนทําให้นางกองเงินเนี่ยต้องไปอาศัยบ้านญาติเพราะว่าเครื่องนอนหมอนมุ้งเนี่ย เปยียกฝนหมดเลยนะครับแล้วก็ต้องเก็บไปตากแดดวันนี้เจ้าของบ้านก็ต้องเดินตามเก็บสังกสีครับที่ปลิวออกไปจากทัวบ้านเพื่อมาเก็บเอาไว้ซ่อมแซมบ้านตัวเองต่อไปคือเขาลำบากอยู่แล้วจะทิ<อ>้งไม่ได้ก็ตามเก็บแล้วสังงสีเวลาปลิวถ้าเกิดไปเจอวุัติเหตุก็ลำบากนะโอ้โหอันตรายอีกด้วยนะ,นะฮะแล้วชาวบ้านเล่าว่าตอนแรกเนี่ยนะฮะก่อนที่มันจะเกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านก็บอกว่าได้ยินเสียงฟ้าร้องก่อน ไม่นานปุ๊บเนี่ยมีพายุหมุนเกิดขึ้นวูบเดียวมองเห็นหลังคาบ้านของนางกองเงินเนี่ยถูกลมพายุพัดปลิวออกไปหมดทั้งแถบเลยครับผม <c oughs> ด้วยความกลัวก็เลยรีบเข้าไปหยบอยู่ในบ้านนะฮะเ <c oughs> บื้องต้นเนี่ยณตอนนี้ทางด้านอบตของนาเสียวเองเนี่ยก็จะเร่งเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านของประชาชนที่ได้รับความเสียหายนะฮะเป็นการด่วนแล้วตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ออกมาเตือนสภาพอากาศวันนี้เนี่ยเป็นวันที่อากาศร้อนจัด ระอุหนักวันนี้เขาบอกว่าน่าจะทะลุ43องศาเซลเซียสนะฮะ4ละทุกพื้นที่แล้วเลข4อะทุกพื้นที่แล้วนะฮะขณะที่มีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในหลายจังหวัดนะครับก็ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพด้วยเนื่องจากเราต้องเผชิญทั้งหนึ่งเรื่องของสภาพอากาศที่มันร้อนจัดมากๆ,ๆแต่ในบางพื้นที่ก็มีพายุฤดูร้อนมาแล้วบางพื้นที่พายุฤดูร้อนไม่ได้มาแค่ลมกระโชกแรงฝนก็มา บางพื้นที่ลูกเห็บก็ตกอ,อีกต้องปรับตัวต้องอปรบตามสถานการณ์เลยคุณผู้ชมเพราะว่า คนที่มีความรู้ก็มาบอกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้อยู่ที่พวกเราเนี่ยปรับตัวตามธรรมชาติครับผมโอ้โหร้อนจริงๆคุณผู้ชมตอนนี้นะเวลาไปห้างเข้าลิฟ์นะห้างแบบเอ้าดนะเข้าไปเหมือนเตาอบเลยเต๋อเข้าไปอยู่ในลิฟต์ก็จะเป็นลมไม่ได้เลยเข้าเข้าออกๆที่ตอนนี้เฉพาะอาคารที่เราเข้าออกกันนี่ยังวูบบวูบๆ้าบเลยอ่ะจะไม่สบายเอาดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวจะเหมือนพี่ไรเดอร์คนนีคุณผู้ชมคือแต่ต้องยอมรับว่าพี่เขาสติดีมากนะได้ยินข่าวบ่อยใช่ไหมว่าไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์ช่วงเนี้ ้มีสภาวะฮิสโตรคือต้องจิบน้ําบ่อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับพี่ไรเดอร์คนนี้เกิดอะไรขึ้นอากาศที่มันร้อนจัดนี่แหละคุณผู้ชมอ่ะไปดูภาพไปฟังเสียงกันก่อนค่ะนี่คือเขาขับมาปุ๊บจอดแเออแค่ค่ะคือหนูไปพูดได้สารเท้าเขาขับมาแล้วก็คืาแบบบอกว่าให้หนูลงไปนั่งแท็กซี่ต่อเพราะเขารู้สึกว่ามืรู้สึกว่าไม่ไหวอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยจอดแล้วเขาก็ปุ๊บลงไปเลยเออแล้วก็อีกแป๊บนึงค่ะเหมือนเขาก็นั่งนั่งอยู่แป๊บนึ่งว่าหนูไปหา ไปก่อนไหมไปร้านคาเฟ่ก่อนไหมเหมือนไปนั่งร้านข้างในอะค่ะแล้วเขาก็ยังไม่ทำได้เติบอะไรเขาก็ล้มลงไปเลยแล้วรถล้มไหมล้มล้มไปทังหมดเขค่อมค่อมด้วยลงนัล้มเลยนี่แหละค่ะน้องผู้หญิงนี้คือผู้ดีสารที่มากับพี่ไรเดอร์คนนี้แหละครัเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอย่างที่น้องเขาบอกไปก็คือนั่งมาอยู่ด้วยกันดีๆนี่แหละสักพักพี่เขาก็จอดริมถนนข้างทางของน้องลงไปก่อนน้องไปต่อแท็กซี่เถอะพี่รู้สึกว่าพี่จะหน้ามืดแต่คนจะหน้ามืดอะจะเป็นเหมือนกันไงมันไม่ได้แบบพวกระฟุบลงไปเลยเหมมืออนนัจะค่ยแบบ ลมออกหูเหงือแตกเขาแบบวูบๆภาพมันจะค่อยๆแบบมืดลงมืดลงมืดลงแล้วก็ล้มในที่สุดพี่ชนเคยหงายท้องกลางรายการมาแล้วด้วยอากาศร้อนเหมือนกันนะพี่เรยเดรกคนนี้เป็นเหมือนกันพอจอดเสร็จปุ๊บน้องคนนี้ลงไปเขาก็นิ่งๆอยู่แป๊บหนึ่งจนน้องว่าพี่ไหวไหมล่ะเข้าไปนั่งเย็นๆในร้านกาแฟหน่อยไหมยังไม่ทันได้ขยับขยายไปไหนเลยล้มไปเลยคุณพี่ก็หมดสติไปชายอากาศที่ทะลุ40องศาทุกวันนี่แหละเหตุการณ์นี้คุณชมเกิดขึ้นบริเวณปากซอยรัชดาสิบ ในกรุงเทพของเรานี่แหละซึ่งโชคดีมากนะที่พี่คนนี้อย่างที่บอกมีสตินะรู้ว่าตัวเองจะฟุบจะล้มเนี่ยนะก็เลยจอดก่อนจนในที่สุดคนขับก็ได้ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลนะคะโอ้โหนี่แหละเขาบอกว่าขี่จักรยานมาอยู่ดีๆมาถึงปากซอยรัชดา70เนี่ยก็จอดข้างทางแล้วก็ล้มลงไปหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะต้องบอกว่าเพื่อนร่วมอาชีพที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ขับไรเดอร์ด้วยกันเนี่ยมาคอมเมนต์ถึงประสบการณ์ที่ตัวเองเจอมาแล้วมากมายคล้ายๆกันนะบางคนบอกว่า ผมเป็นไรเดอร์เหมือนกันครับ,รบปีที่แล้วอากาศร้อนมากเคยวูบตกรถมอเตอร์ไซค์แบบไม่รู้ตัวขี่ขี่มาบางคนไม่รู้ว่าตัวเองไหวหรือไม่ไหว อุบัติเหตุเกิดขึ้นวูบเลยเขาบอกอากาศร้อนจริงๆครับผมก็จะเป็นลมตาลายหน้ามืดบ่อยๆมาบอกว่าผมวิ่งงานช่วงกลางวันเนี่ยต้องคอยอัดน้ําเย็นไปหลายๆรอบบางทีอัดแล้วนะยังเอาไม่อยู่เลยหลายๆคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นห่วงพี่ไรเดอร์แล้วก็ชื่นชมถึงความมีสตินะคะอันตรายเชื่อว่าจะได้ยินเคสแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าบางทีอ่ะ ตัวเรายงรู้สึกเรากินน้ําไปแล้วนะทำไมรู้สึกผิวเผืม,มันแห้งหน้ามันแห้งเห<อ>มืนหอมนแบบอากาศมันร้อนมันระเหยไปหมดเขาไม่อยู่อะเ่อ,เอด้ไฮเดรทนะฮะคือร่างกายมันคือมันระเหยไปหมดะอะพูดง่ายๆในช่วงนี้เพราะนั้นก็ต้องเตือนนะฮะคุณผู้ชมที่ทํางานอยู่ถ้ารู้ว่าต้องทํางานกลางแดดหรือว่ากลางแจ้งไม่ใช่เฉพาะพี่รเดอร์เท่านั้นใครก็แล้วแต่ ยิ่งเกษตรกรโอ้โหยิ่ง,<ร>งต้องจิบน้ําบ่อยๆเลยช่วงนี้จริงเราบอกบ่อยๆนี่กระดาบอกว่าอันนี้อสอมพทองของเรานะปกติตรงนี้ที่เรานั่งอ่านข่าวคุณผู้ชมฟังหนาวจัดเลยนะปกติแบบ ขอสุดสุะตอนนี้กำลังสบายกำลังพอดีพอดีกำลังพอดีปกติหนาวเออแล้วคิดดูคนที่อยู่ด้านนอกอ่ะที่ไม่ได้อยู่ตรงแอร์อยู่ใต้แบบสังกะสีไม่มีฝ้าไม่มีพัดลมร้อนมากสู้ๆนะคะทุกคนโลกร้อนนี่มันเป็นเรื่องจริงนะฮะเอาจริงๆนี่วันนี้จริงๆมเพึ่งมีข่าวออกมาเหมือนกันเป็นผู้ประกาศข่าวของฝั่งอินเดียเป็นไงคะ ฮิโตโรกลางรายการเลยฮะเพราะว่าอินเดียก็เกิดอากาศร้อนมากเหมือนกันมีฮิตเวฟที่ทําให้ผู้ประกาศข่าวเนี่ยกำลังประกาศอยู่เสร็จปุ๊บกําลังตัดข้าวภาพละกลับมาปุ๊บเป็นลมกลางล <ๆ S 2> รายการไม่ไหวใ,ใช่ไหมใช่อ <mn. S 1> ันนี้เกิดขึ้นได้จริงนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นห่วงนะคะค,คือเขาบอกว่าโลกเราไม่ได้ร้อนแล้วทุกวันนี้ใช้คาว่าโรคเดือด เดือดแล้วอากาศเดือดมากมันไม่ใช่ร้อนแล้วม,มันเกินร้อนแล้วมันเดือดแล้วข้อภา,าะวะเดือดแล้วโอ้โหนะฮะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะยิ่งในช่วงนี้ก็ต้องยิ่งมันรักษาสุขภาพให้เยอะๆเลยนะฮะ,ะไปต่อกันครับผมเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องคนใกล้ตัวคนใกล้บ้านเพื่อนบ้านของเราแบบนี้เนี่ยจริงๆก็เป็นข่าวที่เรานํามาเล่าบ่อยนะฮะแต่ว่าจริงๆ เดี๋ยวนี้รู้หนะ้าอยู่ด้วยกันมานานไม่รู้ใจเลยจริงๆ <Yeah. S 1> เคสนี้นี่น่าสงสารมากนะฮะมีคุณยายคนหนึ่งมีโจรบุกเข้ามาในบ้านมาทำร้ายร่างกายนะฮะถึงในบ้านตัวเองเลยศีรษะแตกเย็บสามเข็มเหตุการณ์เป็นยังไงไปดูกันครับ <Yeah. S 1> อ้าวคลิปนี้นะฮะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านนะครับลูกสาวของคุณยายเนี่ยเล่าว,ว่าชายในคลิปเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่หลังบ้านเนี่ยอยู่ติดกัน วิ่งเข้ามาทำร้ายคุณแม่ฮะแล้วก็วิ่งตามก็ไปทำร้ายถึงในบ้านลักษณะเหมือนเตรียมการมาอย่างดีบังใบหน้าเนี่ยถ้าคผู้ชมเห็นภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาโพกหัวมานะฮะในมือเนี่ยมีอาวุธแม่เนี่ยได้รับบาดเจ็บบร,ริเวณศีรษะต้องเย็บ3ามเข็มมีรอยฟกช้ำตามร่างกาย ไปถามคุณยายเนี่ยคุณยายเล่าว่าตอนนั้นเนี่ยนะฮะกำลังก้มตักน้ําแข็งอยู่เงยหน้าขึ้นมาก็พบว่าคนร้ายเนี่ยกระโดดเข้ามาทุบตีทําร้ายแบบไม่ทันตั้งตัวเลยจนล้มลงไปกองกับพื้นครับแล้วก็คว้าไม้กวาดที่วางอยู่มาต่อสู้กับคนร้ายแล้วก็พยายามจะตะกนเรียกลูกชายที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะครับให้ออกมาช่วยเหลือแต่คนร้ายก็ยังวิ่งเข้าไปทําร้ายอีกนะฮะโดยการใช้กําปั้นเนี่ย ทุบตีคุณยายจนคุณยายเนี่ยศีรษะแตกแล้วก็ระบมไปทั้งตัวนะครับผมซึ่งจังหวะช่วงที่ต่อสู้ชุลมุนช่วงตรงนั้นเนี่ยแหละผ้าที่โพกหน้าคนร้ายเนี่ยหลุดออกมาฮะยายก็จําได้ว่าเฮ้ยคนเนี้ยมันนายจ่อยนี่นายจ่อยเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านของคุณยายเองอ,<า>อย่างที่แจ้งไปนะฮะตอนนี้ก็เลยไปแจ้งความนะครับผมกับผู้นําทางชุมชนให้ทราบแล้วจากข้อมูลที่พูดคุยกับชาวบ้านเนี่ยได้ความว่าคุณยายเนี่ยไม่ใช่รายแรกนะฮะที่โดนนายจ่อยทําร้าย ในหมู่บ้านเนี่ยคุณยายโดนเป็นรายที่5แล้วที่โดนเพื่อนบ้านคนนี้ทำร้ายร่างกายนะครับแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาแจ้งความเพราะทุกคนเนี่ยทราบดีว่าเพื่อนบ้านคนนี้เนี่ยมีอาการทางจิตประสาทนะครับผมลูกสาวคุณยายเนี่ยก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะฮะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา นำตัวชายคนนี้ไปรับการบําบัดซะหน่อยหากมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือหากมีอาการทางประสาทเนี่ยก็อยากจะให้นําไปรักษาด้านจิตเวทด้วยนะฮะอยากให้ดูแลในจุดนี้เพราะที่บ้านเนี่ยมีทั้งเด็กแล้วก็คนแก่อันนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับล่าสุดเองเนี่ยทางตํารวจชุดสืบสวนสพพระยืนนะฮะก็เลยเข้าจับกลุมตัวคนร้ายได้แล้วนะครับบริเวณถนนสาธารณะสายหนองแหวงขามป้อมม .1 นะฮะ คนร้ายก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริงนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหาเลยว่าหนึ่งละบุกลุกเคหสถานโดยใช้กําลังประทุษร้ายและทําร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจและอีกหนึ่งกระทงนะฮะพรว,วทรมาน่พบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีประวัตินะเคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยและก่อเหตุทําร้ายคนมาแล้ว4ี่ครั้งครับโอโ้โหยาเสพติดเนี่ยได้ยินทุกวันนะครับ แล้วกฎหมายก็แบบโอ้โหน่ากลัวขึ้นทุกวันคือเรามีเพื่อนบ้านดีเนี่ยถือว่าเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วคุณผู้ชมร้องเเสมอเลยแต่ถ้าเกิดเจอเพื่อนบ้านที่ไม่ดีก็จะมีเรื่องทะเลาะบอกแว้งไม่เข้าใจกันแต่หนักไปกว่านั้นถ้าเจอเพื่อนบ้านที่เป็นจิตเวชอันนี้เดาทางไม่ถูกนะเต๋อจริงๆไม่รู้วันไหนจะแบบคุ้มคลั่งขึ้นมาหรือว่าจะทําร้ายในระดับไหนแล้วก็ยาเสพติดยาเสพติดอันตรอันตรายมากๆจริงๆนะฮะอันนี้ต้องบอกเลยว่าข่าวนี้ยเราอ่ะนเสนอบ่อยนะฮะนใ ชุมชนทุกๆชุมชนแหละถ้ารู้ว่ามีคนที่มีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเองก็ดีรวมไปถึงผู้ป่วยที่เป็นมีอาการทางจิตเวชเองก็ดีนะฮะจริงๆแล้วก็ต้องเป็นหูเป็นตาให้กัน oh. ในชุมชนไม่งั้น hmm. เรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นอีก อันนี้แค่บาดเจ็บนะถ้าเสียชีวิตขึ้นมาก็เป็นเรื่องน่าเศร้าในครอบครัวอีกถูกไหมช่วยกันดูแลและป้องกันนะจ๊ะไปที่เรื่องต่อไปคุณผู้ชมเต๋อจะทํายังไงถ้าเกิดว่าเรานั่งรถโดยสารไปอยู่ดีๆเลยจุดที่เราจะลงแล้วเขาก็ปล่อยเราลงกลางทางอ้าวเคว้งสิฮะเคว้งสิแต่จุดที่ปล่อยลงเขาบอกเป็นปั๊มนะผู้หญิงก็โอเคอยู่ในปั๊มโอเคแต่ปั๊มที่เธอลงเป็นปั๊มที่มืดและน่ากลัวมากไปดูภาพและเสียงพร้อมกันค่ะ ี่นตาอทิ้งไว้อย่างนี้เลยจะปงจอดให้ฟลังนะครับอยฟัติดจ้าเนี่จ้าผู้หญิงคนนี้นะคะนั่งรถสาธารณะค่ะจะไปลงที่จังหวัดเลยแต่ก่อนจะนั่งพักนั่งหลับไปเนี่ยเธอบอกคนขับแล้วพี่หนูว่าจะลงชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคนขับจำไม่ได้ครับ เลยขอนแก่นยาวไปเลยอเออเป็นคุณคุณจะทํายังไงคะเ,ออเธอก็เลยเอามาโพสต์เอาไว้นะคะคนอุ้มเพอชุมแพลระบุว่าทําแบบนี้กับฉันได้ยังไงปล่อยฉันทิ้งไว้กลางทางโอ้โหแล้วดูเ,เปลี่ยนขนาดนี้ใช่มืดด้วยเพียงเพราะว่าคุณจําที่ลูกค้าบอกไม่ได้คือปกติเวลาลูกค้าเขาจะลงอะบอกว่าจะลงตรงไหนคนขับส่วนใหญ่กลัวจําไม่ได้เขาก็จะจดะจะจดเอาไว้จนฉันเนี่ยนั่งมาดูป้ายเองแล้วรู้สึกว่าเอา้า มันเลยจุดที่ฉันจะลงนี่นาก็เลยเคาะประตูบอกเองนะพี่พี่เลยที่จอดหนูแล้วค่ะคนขับมีหน้าหามาถามว่า เธอจะไปลงที่จังหวัดเลยไม่ใช่หรอเอ้าพี่หนูบอกแล้วหนูไม่ได้ไปเลยหนูจะลงชุมแพมันเลยมาแล้วแล้วจะให้ไปลงที่เลยอีกเออมันเลยของหนูมาแล้วขอโทษสักคำก็ไม่มีทํายังไงล่ะเขาบอกเอาไปรอที่ปั๊มไหมล่ะเขาก็ใจชื้นโอ้ไปปั๊มก็ยังดีก็อย่างน้อยมีไฟมีพนักงานแต่ปั๊มที่มาจอดไม่ใช่อย่างที่คิดเป็นปั๊มมืดๆฝั่งตรงข้ามเห็นไหมปิดแล้วอ่ะปิดแล้วด้วยแล้วแบบระหว่างที่รอคนมารับอยู่เขาบอกมีผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มาน่ะมาเบิ้อรถใส่ขี่มาม โอ้โหเขาบอกว่าน่ากลัวมากอะจริงๆสุดท้ายนะคะทางทัวร์เนี่ยได้ทักแชทมาขอโทษแล้วนะแล้วก็เอาเรื่องนี้มาเตือนบอกว่าอย่าหวางพื่งคนขับซะร้อยเปอร์เซ็นต์พึ่งตัวเองด้วยจำทางเพราะว่าคือเขาบอกว่าเตือนตัวเองด้วยแล้วกันพื่งคนขับไม่ได้ก็ดูว่าเออมันใกล้จะถึงแล้วจะได้เตรียมตัวมีหลับไม่ได้เลยชีวิตแล้วเป็นคนนั่งรถแล้วหลับด้วยนั่นสิเลยถ้าตื่นมาแล้วถึงเลยทำไงอะเนี่ยนั่นน่ะสิ เถลยเลยอะเลยจริงๆเลยจริงๆเออเลยไปเลยเลยนะคะโอ้แต่ว่านี่แหรผมว่าจริงๆมาบอกว่าหวังเพิ่งคนขับไม่ได้มันก็ไม่ได้นะเพราะจริงๆมันเป็นการมาตรฐานการบริการของคุณอะมันเป็นความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วยเขาคิดว่าต้องหมายก็คือเลยจะลงข้างทางเขาจำไม่ได้ก็เลยปล่อยเลยจริงๆนะฮะโอ้ไม่อยากให้เหตุการแบบนี้เกิดขึ้นเลยอ้าวไปต่อที่อีกเหตุการณ์หนึ่งฮะคุณผู้ชมเคยเป็นแบบนี้หรือเปล่า ปวดหูเจ็บหูไม่รู้เป็นอะไรัเอาสำลีม,มาปั่นก็มาหายแต่อันนี้ไม่แนะนํานะถ้าปวด,<ำ>ปวดหูคันหูเจ็บหูแล้วไม่ควรเอาสำลีเข้าไปปั่นนะฮะมีเคสนี้ฮะปวดหูก็เลยไปหาคุณหมอปรากฏว่าคุณหมอเนี่ยเขาก็เช็คแล้วแล้วปรากฏว่าไปเจอสิ่งนี้ฮะเจออะไรชมครับ <c oughs> เราชอบเป็นนะแต่บางทีไม่รู้อะไรคิดไปเองมีขนหูผมผมไม่อะไรวะคันใช่หรอใช่ตัวใหญ่ด้วยี่เป็นลมถ่ายลูปยังไม่ตายด้วยนะเนอดิ้นไหมจริงหนี่นี่แหละฮะที่เห็นเนี่ยมันคือเห็บนะฮะเห็บตัวใหญ่มากด้วยคลิปนี้เนี่ย โพสต์มาจาก t i ิ t o ตอนะครับผมเขามาโพสต์เอาไว้มีหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามารับการตรวจนะเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนมีอะไรเดินอยู่ในรูหูจากนั้นคุณหมอเขาก็เลยใช้อุปกรณ์ส่องไฟเข้าไปแล้วก็ใช้ครีมปากเล็กนี่นะฮะ สอดเข้าไปในรูหูแล้วก็ครีบสิ่งแปลกปลอมออกมาปรากฏว่ามันคือเห็บครับย,ยังเป็นเป็นอยู่ที่สําคัญคุณหมอบอกว่ามีไข่ด้วยผมไม่อยากจะนึกถ้าแบบไปเพาะข้างในอะเนาะโอ้โหย,ย,ย,ยาวเลยทีนี้นะฮะซึ่งน่าจะเกิดจากการที่ไปเล่นกับสัตว์เลี้ยงแล้วเห็บเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในหูนะฮะคราวนี้จากเหตุการณ์นี้เนี่ยเราต้องมาดูกันหน่อยว่าวิธีการป้องกันตัวหรือว่าอาการเบื้องต้นนะครับผมของสาเหตุเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีอาการปวดหูแบบนี้ หรือว่าแมลงเข้าหูเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงแล้วจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นยังไงบ้างถ้าแมลงเข้าหู1ฮะห้ามเอานิ้วหรือเอามาแหย่หูเลย 2. ไม่ควรเอาน้ำเปล่าน้ำยาล้างจานน้ำสบู่น้ำยาล้างแผลหยอดเข้าไปในหูนะครับเพราะอาจจะทําให้เกิดอาการระคายเคืองแล้วก็เป็นอันตรายต่อเยื่อแก้วหูได้วิธีแก้ฮะทำยังไงหนึ่งเอียงหูด้านที่เรารู้สึกว่ามีแมลงเนี่ยนะฮะเข้าไปแล้วก็หยอดด้วยน้ํามันเช่นน้ํามันพืชน้ํามันมะกอก หรือว่าเบบี้ออยก็ได้ให้มแมลงเนี่ยมันตาย 2. นอนตะแคงฮะแล้วเอียงหูลงเพื่อให้มแมลงหลุดออกมาแต่ถ้าทําแล้วยังไม่ได้ผลมแมลงยังติดค้างอยู่ข้างในหูไปหาหมอครับดีที่สุด ฟังแล้วคันหูตาเลยคุณผู้ชมเราไม่อยากจะนึกเลยว่าเคยเป็นเหมือนกันนะเหมือนคิดไปเองอ,ะอ่ะทำไมนอนอยู่แล้วคันหูมีตัวอะไรเข้าหูหรือเปล่าบางทีมันเป็นผมเราเองอ,ะอ่ะผมเองขนในหูเราเ<อ>ลยไม่รู้เราก็ระแวงแลว้วเมื่อก่อนเคยสัมภาษณ์คุณหมอที่ทําเกี่ยวกับด้านหูคอจมูกเขาเคยแน,นแะนำเขาบอกว่าจริงๆคนเราไม่ควรใช้เอ้คัตรมันอ,ะอ่ะปั่นหูเพราะว่ามันจะทําให้ขี้หูเนี่ยมันเข้าไปดันเข้าไปเราก็งงเอ้าแล้วเราปั่นมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วยังไงเขามีขายทั่วไปอ่ะนั่นน่ะสิเขาบอกทางที่ดีถ้ารู้สึกว่าแบบเฮ หมอเขาจะมีเครื่องมือแบบนี้ส่องเข้าไปแล้วก็จะเคยเห็นในคลิปป่ะอาจจะมีวิธีการล้างมีวิธีการแคสขี้ออกมาบางคนแบบหูโล่งเลยนะบางคนพอเอาออกนี่ฟังชัดเลยนี่เต๋อพูดอะไรไม่ค่อยดีเลยต้องไปหาหมอ้าวเดี๋ย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 วู่จริงๆมีข่าวที่น่าสนใจมากๆเลยเวลาที่เราออมเงินเก็บเงินมาทั้งชีวิตเพื่ออยากจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราทำมันสำเร็จเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ น่าประทับใจนะภูมิใจใช่ไหมใช่คราวนี้มีเรื่องของสองตายายคู่หนึ่งฮะบ้านปลายชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะมีรถขับสักคันหนึ่งนะฮะวันหนึ่งก็เลยพากันมาดูรถสุดท้ายก็หอบเงินมาซื้อแต่ว่าคราวนี้แม่จำนวนเงินก็รถเราก็รู้กันอยู่มันไม่ใช่เงินหลักร้อยหลักพันถูอหอบมายังไงเดี๋ยวไปชมฮะยายมานั่งซื้อรถ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 อาซื้อสด เอาใส่เงินสดนะามาเบิรมดุ๊กถุงงามคือฮลตาใสโชดู นี่คลิปนี้เขาถูกนำมาโพสต์เอาไว้นะฮะเป็นคลิปของตายายสองคนนะครับหอบเงินสดมา1 3 0 0 0 0บาทมาซื้อรถนะครับเจ้าของเต้นรถเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าตอนแรกนี่คุณยายมาดูรถก่อนนะครับบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะไปรับคุณตามาดูในวันพรุ่งนี้นะครับพอคุณตามาดูเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปกดเงินคุณตาก็เลยกดเงินใส่อย่างนี้เขาเรียกย่ามใช่ไหมย่ามย่ามอ่ย่ามนะฮะเป็นย่ามที่ทํามาจากกระสอบปุ๋ย เจ้าของเต็นท์บอกว่าโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกปลื้มใจมากเพราะว่าตายายเนี่ยน่าจะเป็นคนเขียนมากแล้วก็น่าจะเก็บออมเงินมาเพื่อที่จะมาซื้อรถคันนี้นะครับผมมาใช้ในช่วงบ้านปลายของชีวิตนะฮะเจ้าของเต็นท์เนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าอ่ะในก็ไหนๆละประทับใจขนาดนี้ลดราคาให้เลยตัวรถเนี่ยจริงๆ139,000บาทบอกว่าคุณตาคุณยายเอาไปเลย1300 0 0บาทนะฮะนะฮะที่สำคัญเท่านั้นยังไม่พอโอนให้ฟรีด้วย โอนให้ฟรีไม่พอต่อทะเบียนให้ฟรีอีกต่อทะเบียนให้พอฟรีไม่พอซื้อพรบเพิ่มให้ด้วยโยังไม่พอแถมน้ำแถมน้มันเพิ่มให้อีก1บาทไอ้หนึ่งพันบาทโอ้โหเป็นไงให้น้ำมันด้วยให้น้ำมันด้วยเพิ่มไปอีก1,000บาทโอ้โหแต่รถน่ารักมากน่ารักคงเห็นความพยายามเอาเงินมาวนหอบเงินสดมาซื้ออย่างงี้แสดงเขาเก็บมานานนะเงินแสนหนึ่งนี่ไม่ได้น้อยนนะสำหรับคนที่แบบเก็บเก็บ <K an> เขาเรียกเก็บหอมรอมริบม,ม,มาเก็บหอมรอมริบมานะฮะซึ่งคุณยายเขาก็มาดูรถก่อนแล้วแล้วก็พาตัดสินใจแล้วละ่ะว่าอ่ะคันนี้นา่าจะดวงสมพงกันจริง,นงๆนะฮะเจ้าของรถเอ,อจ้าของเต็นท์เขาก็เลยลดราคาให้แล้วก็แจกแถมกันแบบ เต็มที่ไปเลยนี่แหละก็บ้านปลายขับเที่ยวน้องเนงน้องแกะน้องเนงน้องแกะกันไปเออแบบในในหมู่บ้านน่ารักน่ารักรอบๆใช่อดีใจด้วยนะคะคุณตาคุณยายขับรถระวังระวังนะกลางคืนอย่าออกนะ๋ยวขับแล้วตาเตอมองไม่ค่อยเห็นเออขับตอนกลางวันพอต่ก็้องขอบคุณนะเจ้าของเต็นท์ด้วยนะฮะก็น่ารักใจดีรถแลกแต่แถมให้คุณตาคุณยายขนาดนี้นะคะครับผมอ่าไปที่เรื่องรถเหมือนกันแต่นี้เป็นรถเจ้าปัญหา จำได้ไหมมันมีรถคันหนึ่งที่ติดสติกเกอร์ด้านหลังอบอกว่าเป็นรถรับจ้างขนของหนีผัวกเก่าอแล้วก็มีสภาพยุบยับเยินไปหมดครับมีข่าวออกไปแล้วแต่มีคนไปเจอแล้วเขาก็เลยไปถ่ายมาใช่หรือเปล่าอันนี้มันใช่คันที่เป็นในข่าวคันเจ้าปัญหาหรือเอล่านี้นี่ ที่เป็นข่าวว่ะีิหลังจากคนของวนีเัวดิวันแม่งสั้นเดียวกันแล้วนี่พี่น้องแต่วันรับจ้างทั่วไทยรับจ้างขนของดหนีบัวตอนที่เป็นข่าวตอนที่เป็นข่าวเนี่ยสภาพเนี่ยน่าต่ยังสมบูรณ์อยู่นะฮะใช่คืออันนี้กระจกหลังแตกมแล้วแล้วก็มีรอยยุบแต่แปลกใจกำลังฟังอยู่ตอนที่เขาพูดแต่ทำไมมีเพลงซาวะรับจ้างขนของทั่วไทยรับจ้างขนของหนีผัวมันมีเพลงออกมาแล้วเหรอ หรือว่ามันเป็นเพลงพที่มันอยู่ในคลิปตั้งแต่ตอนที่เป็นข่าวแรกๆหรือเปล่านี่ไวมากนะออติ๊กตอกนี่คือทําแผ่นเสียงไวมากนะอเอออ่ะเอามาโพสเอาไว้ค่ะเป็นรถกระบะที่มีรอยบุบเต็มคันเลยนะคุณผู้ชมไม่ได้แค่ด้านหลังนะแล้วก็กระจกแตกนะคะ <ạ S 1> ยับเยินเลยมีสติกเกอร์เนี่ยติดท้ายรถว่ารับจ้างขนของหนีผัว แม่นคันเดียวกัน่ารับที่เป็นข่าวนี่ออคนนี้กมาโพสต์ไว้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยเป็นข่าวเรื่องอะไรถ้า,ายังไม่เคยฟังย้อนไปครับ20เมษาย,ยนที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะรถสภาพเป็นแบบนี้เพราะว่าแฟนเก่าออของแฟนใหม่ของเจ้าของรถเนี่ยมาเห็นน่ะดิจอดรถีีลลานจอดรถโรงพยาบาลคือเป็นของผู้หญิงคืออะไร ผู้หญิงกาแฟคนนี้เคยเป็นแฟนกันแต่เลิกลากันไปคนนี้กลายเป็นแฟนเก่าแล้วแฟนใหม่นะครับลูกค้านี้ออกมาแล้วดันไปติดสติ๊กเกอร์ว่ารับจ้างขนของนี้ผัวแหมมันยังสดๆอยู่ว่าใจมันยังหมาดมาดอยู่อ่ะเห็นแล้วอารมณ์มันขึ้นมันจี๊ดเลเจ็บทุบซะเลยค่ะยักเยอะเลยทีเดียวนะคะเออก็เลยเจ็บจี๊ดทุบพังเลยต่อมาตำรวจทายังไงเรียกมาเคลียร์กันเอายังไงแล้วเรื่องผัวผัวไม่มีเมียตกลงกันไม่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลสรุปเคลียร์ยงไงรู้ไหมคุณผู้ชมยัง ผมทำผิดผมจะชดชะชดใช้ค่าเสียหายที่ผมไปทุบรถเขาให้แต่ผมของ้อเมียผมด้วยผมขอโอกาสกลับไปอยู่กับแฟนเก่าเธอเธอกลับไปกับฉันเธอฉันผิดไปแล้วอ้าวผู้หญิงกลับมาให้ทายเฮ้ยตอบไม่ได้เลยอ่ะเราเราเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเรามีคนใหม่แล้วเราไปกับคนใหม่แล้ว่เราจะไม่มาเปิดหนังสือเล่มเดิมเออแต่เรื่องนี้โอละพ่อสรุปผู้หญิงกลับไปอยู่กับแฟนเก่าไม่มูบอหรอมูบแบ๊กหรอมูบอเป็นวงกลมมูบอก็คือมูบแบ๊กกลับมา ใช่แล้วคิดดูเจ้าของคันใหม่อะโดนทุบรถด้วยอะแล้วก็เสียแผนด้วยอ่ะฮะอ, <c oughs> อะไรนะสองเท่าอ่ะเดี๋ยวคือ คือเท่ากับว่าแฟนใหม่ที่บอกว่าติดสติกเกอร์ว่ารับจ้างสมมติฉันฉันฉันไม่มีแฟนแฟนคนหนึ่งและฉันเลิกกับเขาไปละฉันคบกับพี่ตากล้องคนนี้อ่ะฉันคบกันแลวฉันเลิกฉันเลิกกับคุณแล้วนะฉันไมคบกับเธอเธอติดสติกเกอร์ท้ายรถว่ารับจ้างขนของหนีผัวแฟนเก่าฉันเห็นโกรธจะทุบรถเธอพังสรุปไปเคียร์ลงพักเธอฉันขอกลับไปอยู่กับผัวเก่านะแต่รถผมพังไปแล้วนี่อย่าปวจะจดใ้ให้แล้วเท่านี้เลยอ่ะแล้วคุณคุณคุณกลับไปหาพี่ตากล้องหรอ้ําลิก้วยเดิม เราอาจจะลองกินในผู้ช่วใหม่แล้วมันไม่แซบเราไม่ใช่อ๋อผมไม่ใช่อันนี้เราไม่รู้อันนี้เราจำลองสถานการณ์เฉยๆแต่งงไงคือเราจะคิดเสมอเวลาเราพูดถึงความรักคุณผู้ชมวันนี้นอกเรื่องนิดนึงตราบใดที่เรามีคนอื่นแล้วอะเมื่อเมื่อเมื่อเราคิดว่าจะมีคนอื่นดังนั้นแสดงว่าใจเราจะไม่ได้รักคนเก่าแล้วไงครับครับเหมือนจะมาคิดจะมีมือที่สามหรือคิดจะมีกิ๊กแสดงว่าใจเราไม่เหมือนเดิมกับคนเก่าแล้วแต่นี่คือไปแล้วมาขอคืนดีออกจากหนังสือเล่มใหม่กลับมาอ่านหนังสือเล่มเก่าเหมือน ไม่งั้นมันจะมีคําว่าถานไฟเก่าหรอมันร้อนรอวันรื้อฟื้นเนี่ยรอพี่มาทุบนี่แหละแล้วหนูก็รื้อฟื้นกับพี่เลยเออนะ <c oughs> เป็นวิธีการรือหรือว่าวิธีการจุดฐานไฟเก่าที่แปลกมากจริงๆแต่สงสารคนใหม่นะอ่ะเอ,อเอาเรื่องจริสงรถก็<ง>พัง<จ>แฟนก็หายเหมือนกันใจก็เจ็บเอออ่ะสู้ๆพี่ถามใหม่เออนะฮะอา้า ไปดูกันอีกเรื่องหนึ่งฮะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารไทยครับผมที่จริงๆแล้วเนี่ยปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นที่รู้จักระดับโลกไปเพราะศิลปินไทยเหมือนกันนะฮะเรื่องของข้าวเหนียวมะม่วงจากน้องมิลินะฮะได้บบกิน <ไป S 2> ที่โค <ไป S 2> เชล่า,าแล้วกินบนเวทีแล้วชาวต่างชาติก็อยากมาลองโอ้โหใ,ใช่ถูกต้องนะฮะตอนนี้เนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงคว้าอันดับสองพุดดิ้งข้าวที่นิยมมากที่สุดในโลกครับ เมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาฮะเพจ Taste Atlas นะฮะเป็นเว็บไซต์ยอดนิยมเกี่ยวกับอาหารเขามีการจัดอันดับอาหารอีกครั้งกับ23พุดดิ้งที่นิยมมากที่สุดในโลกนะครับผมโดยข้าวเหนียวมะม่วงของไทยเนี่ยก็ติดอันดับด้วยคว้าอันดับพุดดิ้งข้าวที่นิยมมากที่สุดในโลกด้วยคะแนน4.3ดาวนะฮะและทาง Taste Atlas เนี่ยยังแนะนำร้านข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นชื่อ5อันดับได้แก่1ร้านแม่วาลีที่กรุงเทพครับ 2ร้านข้าวเหนียวมะม่วงซอย38กรุงเทพ3ร้านกอพานิชกรุงเทพ 4. ร้านแม่นงนุษหัวหิน5ร้านมาณะข้าวเหนียวมะม่วงเชียงใหม่เมนูข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยให้พลังงานไขมันใยอาหารสูงมีวิตามินหลายชนิดนะฮะช่วยให้ร่างกายสดชื่นแล้วก็ให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารที่หลากหลายบ้านเราก็รู้กันอยู่แล้วถ้าเ่ววหน้าร้อนได้กินแน่นอนแน่นอนแล้วบ้านเรานี่คือจริงๆมีหลายร้านนะทั่ว ทุกจังหวัดดีกว่าทุกจังหวัดเลยจะมีแบบเจ้าประจำเหรออย่างชนชุมบุรีผู้จะมีร้านอยู่ที่บางพระจะเป็นร้านดังเหมือนกันขายแต่เป็นแบบเพิงเล็กๆจนเป็นตึกอาคารพันชย์ใหญ่โตเลยแล้วใครกิวต้องติดใจขนาดคนที่ดูแลสุขภาพลดน้ําหนักนะเวลาไปร้านที่มีข้าวเหนียวมะม่วงเป็นอาหารหวานไม่ไหวเลยยังไงก็ต้องมองนะพ่อปิดท้ายของหวานกันเปล่าจานหนึ่งอมแชร์กันซะหน่อยซะหน่อยนะน้าร้อนแบบนี้โรยถั่วถั่วเหลืองบางคนก็ราดน้ำกะทิบางคนก็ไม่ราดแต่ คิดได้ยังไงนะคนณวราโบราณอ่ะมันเป็นรสชาติที่เข้ากันคือข้าวเหนียวมูนอ่ะมันจะมีความแบบฉ่ำๆเค็มๆมะม่วงมันจะมีความหวานเปรี้ยวกระทิมันจะมีความแบบนวลๆถั่วมันจะมีความมันๆพอทุกอย่างมาอยู่รวมกันโอ้ยอร่อยสิครับ อยากกินเล้วจริงๆผมก็มีร้านเด็ดอยู่เหมือนกันอยู่ชาเชิงเซาแต่เิยไม่ไปแล้วเลยไม่ได้กินในกรุงเทพสั่งในกรุงเทพเดี๋ยวนี้ดิลิเวอรี่ได้อาโทรสั่งมากันแล้วกันนะจ๊ะอากาศร้อนๆคือคัากันหน่อยเพราะว่าเราจะไปเที่ยวกันอย่างที่รู้ว่าบ้านเราเองเนี่ยนะฮะก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทั้งภูเขามีทั้งทะเลนะฮะผมนอกจากเที่ยวเพื่อความสดความสดใสความสบายใจแล้วมันจริงๆแล้วเนี่ย ก็สามารถมาเล่นกีฬาได้ด้วยเช่นกัน<ช>นะครับผมปอดทวีซึมเนี่ยก็มาแรงมากๆในช่วงนี้ทางทททเองเนี่ยเขาก็เลยเดินหน้าผลักดันการท่องเที่ยวเชิงกีฬาครับผมอย่างต่อเนื่องล่าสุดสนับสนุนนะฮะการจัดงาน Thailand Golf and Di v e Expo Plus Outdoor Fest 2024ครับเพื่อมุ่งขยายตลาดท่องเที่ยวเชิงกีฬากลางแจ้งครับใช่แล้วค่ะซึ่งจัดโดยบริษัท NCC Management and Development จำกัดนะคะเจาะกลุ่มเลยเป็นนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกีฬากลางแจ้งทั้งการ เล่นกอล์ฟเอ,อ่ยการดำน้ำรวมไปถึงกิจกรรมท่องเที่ยวและกีฬากลางแจ้งค่ะซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมากๆเลยในปัจจุบันนะคะงานนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะจะเป็นการรวมเอา3งานแสดงสินค้าที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการท่องเที่ยวเลยค่ะทั้งด้านกีฬากอล์ฟดำน้ําแล้วก็การท่องเที่ยวแนวกิจกรรมกลางแจ้งค่ะโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่16 ถึง19พฤษภาคมปี2567นะคะเวลา11นาฬิกาถึง2ทุ่มกันเลยทีเดียวจา้าณหอ5ถึง6ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะซึ่งภายในงานเนี่ยจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมง,งานกว่า500บูธด้วยกันค่ะเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนี่ยประมาณ25%เลยทีเดียวค่ะในจำนวนนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นผู้ประกอบการต่างชาติประมาณ20%พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษที่มีส่วนลดสูงถึง แ0และยังมีกิจกรรมต่างๆให้คุณเข้าร่วมอย่างมากมายค่ะนี่ครับทางด้านนางสาวสมดุดีจิตจ,จงนะฮะร,รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็บอกว่าทางททเนี่ยให้การสนับสนุนการจัดงานนี้มาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว <ท aun> สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว <ท aun> และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นด้วยนะครับซึ่งการจัดงานในครั้งนี้คาดว่าน่าจะมีการซื้อขายจํานวน26,874พแเพ็กเกจและสร้างรายได้ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประมาณ2 ร้0ล้านบาทโอ้โ oh, ห <Wow. S 1> oh. บอกเลยว่าบ้านเราเนี่ยจริงๆอ่ะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธรรมชาติเยอะมากๆช่วงโควิดที่ผ่านมาหลายคนอาจจะฮิตสเก็ตบอร์ดใช่ไหมใช่แต่ว่าเพื่อนผมหลายคนเลยจริง <Okay. S 1> เห็นในเพจหายไปไหนรู้ไหมฮะ ไปเรียนเซิร์ฟบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดทะเลภูเก็ตพังงาไม่รู้มาก่อนเลยนะแล้วสวยนะเขามีเขามีสอนอ่ะใช่แล้วทะเลบ้านเราฮอตอิทกับปรับต่างชาติมากเลยคนไทยเองก็ชอบโดยเฉพาะกิจกรรมที่จัดขึ้นกับทททคือดำน้ำบ้านเราจะมีหลายๆพื้นที่เลยที่ดำน้ำสนุกมากแล้วสวาเรียนสอนดำน้ำก็เปิดขึ้นเยอะมากกว่นี้กีฬากอล์ฟทำเป็นเล่นบ้านเราเนี่ยสนามกอล์ฟเยอะนะแล้วสวยมากแล้วสวยแล้วดีแล้วก็มีครบเลยนะสนามกอล์ฟเวลาเข้าไปจะมีทั้งโรงแรมดีสอที่พักร้านอาหารเข้าไปทีเดียวจบเลยทริปท่่องเทียว รวมถึงกิจกรรมกลางแจ้งบ้านเราก็เยอะแยะมากมายไปไปเที่ยวงานกันเยอะแยะเลยนะคะอ่ย้ำนะ16 ถึง19พฤษภาคมนี้ <ciğim S 1> นะคะ <ผม S 1> เวลาตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มเลยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจต์หอ5ถึง6ค่ะนี่นะฮะจะได้ไปดูว่าอ่ะคุณชอบกีฬาไหนจะได้ไปเที่ยวเพราะว่าน่าจะมีแพคเกจดีๆรอคุณอยู่ในงานนี้นะครับ<ช>ผมอ่ะ,ค,ะคราวนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งครับผมทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษากระทรวงการอุดมศึกษานะฮะมีการผลักดันแผ่นรองเท้านะฮะเป็นการ ต้องบอกว่าเป็นแผ่นฝ่ารองเท้าเพื่อสุขภาพนะฮะขึ้นบัญชีเป็นนวัตกรรมของไทยครับผมทางนักวิจัยภาคเอกชนกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลน,นะครับเขาออกแบบแผ่นรองฝ่าเท้าสําหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเท้าซึ่งได้รับการออกแบบเป็นพิเศษนะฮะทั้งในส่วนของวัสดุที่ใช้ทําผ่นแผ่นรองฝ่าเท้ามีวัตถุประสงค์เพื่อลดการกระจายน้ําหนักให้ทั่วฝ่าเท้าและสามารถลดปัญหาเกี่ยวกับบาดแผล อาการเท้าผิดรูปผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเท้านะฮะโดยในปัจจุบันเนี่ยก็ขึ้นทะเบียนนวัตกรรมได้สําเร็จแล้วและกระจายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศทําให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ผลิตได้เองในประเทศไทยราคาย,ย่อมเยาวแต่ว่าพึงพอใจขอผู้ป่วยนี่โอ้ยนี่ดีใจด้วยแล้วเพราะเป็นเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งคนที่เวลาเดินเยอะๆหรือใช้น้ําหนักลงเยอะๆมัน มันเหมือนเป็นรองช้ำอาเป็นรองช้ำเออแล้วเวลาราไปแบบที่รู้จะต้องไปเดินเยอะๆส่วนใหญ่เราจะซื้อรองเท้าผ้าใบรองเท้าเพื่อสุขภาพแต่ราคาสูงไงสูงแต่ตอนนี้มีของต่างประเทศเมื่อก่อนเออเมื่อก่อนแต่ตอนนี้มีของคนไทยแล้วเราก็ดีใจจะได้สนับสนุนคนไทยด้วยกันนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามีผู้ป่วยหรือว่าคนที่มีอาการผิดปกติของเท้าเนี่ยจริงๆหลายโรคเบาหวานอย่างเงี้ยก็เหมือนกันจะต้องใช้นะคะอีกหนึ่งเรื่องก็ภูมิใจกับคนไทยนะคะเป็นเรื่องของ เตียงอัจฉริยะเมื่อก่อนเวลามีผู้ป่วยติดเตียงะอะเราต้องมีการใช้มือคอยพลิกผู้ป่วยใช่ไหมถ้าเกิดจะดีไหมเตียงพลิกผู้ป่วยได้เองอุ้ยอู๋นี่น่าช่วยเ,เยอะเลยอันนี้ดีมากๆเลยนะคะมาหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะสร้างขึ้นมาแล้วค่ะนวัตรกรรมเพื่อสังคมที่เรียกว่าเตียงอัจฉริยะเพื่อช่วยในการพลิกตัวของผู้สูงอายุที่ติดเตียงเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะคะซึ่งใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะไปดูภาพตามพร้อมกันเลยนี่ตัวนี้แหละค่ะ ด้านอาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์นะคะเปิดเผยว่าประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์คิดเป็น20%เลยนะคะของประชากรทั้งประเทศค่ะและตอนนี้นะเขาบอกว่ามีผู้สูงอายุที่ติดเตียงถึง20,000คนด้วยกัน <c oughs> ซึ่งนั่นเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาโครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตเตียงพลิกตัวต้นทุนต่ํา สำหรับผู้ป่วยติดเตียงโดยชุมชนค่ะที่ร่วมกันนะคะระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั้งนี้การพัฒนาเตียงอัจฉริยะเนี่ยนะคะได้เข้าสู่เวอร์ชันที่3แล้วนะโดยเตียงเนี่ยจะทําวัสดุจากไม้แล้วก็โลหะบางส่วนทํางานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่<อ>ผู้ป่วยเนี่ยและผู้ดูแลทําการกดสวิตช์ควบคุมเพื่อให้เตียงเนี่ยทำการพลิกตัวได้อ,อ,อันนี้ง่ายๆเลยนะ<อ>แต่เป็นปัชญานะเป็นความรู้ของคนไทยนะคะ ซึ่งที่ผ่านมาค่ะได้มีโอกาสแนะนําผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในชุมชนและผู้ดูแลในการใช้งานของเตียงเนี่ยโดยจะมีปุ่มมีปุ่มให้กดคุณผู้ชมให้สามารถลุกนั่งเอนซ้ายแล้วก็เอียงขวาเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็ช่วยให้อากาศถ่ายเทเอาคนป่วยบางทีมีแผลกดทับเนาะช่เวลาที่นอนติดเตียงนาน นะฮะอาจจะเกิดแบบแผลกดทับแล้วติดเชื้อได้อันนี้ก็จะช่วยให้ผู้บวดกดได้เองเลยจำรูุก้นมาอื้วดกดอีซ้ายแอดคลิกไปเอียงขวาได้นี่ด้วยตัวเองเลยนะคะเออแต่อย่างไรก็ตามนะในการเล่าข่าวนี้นะคะบอกว่าต้องรอความคืบหน้าเพราะว่าอันนี้ยังเป็นช่วงเริ่มต้นเท่านั้นยังไม่ได้มีการจดทะเบียนวิสาหกิจแต่อย่างใดนะจ๊ะแต่ในอนาคตเราก็มีความหวังกั้เนาะคุณผู้ชมหากสามารถต่อยอด ไปสู่วิสาหกิจชุมชนได้นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและยอดเยี่ยมมากๆเลย<อ>เพราะอะไรเพราะวิธีการผลิตมันง่ายอ,าอุปกรณ์ต้นทุนก็ดูถูกใช่ไม่ต้องไปเข้า,าโรงงโรงงานอับใหญ่โตนะเขาบอกอุปกรณ์มอเตอร์ไฟฟ้า ก็หาได้ง่ายจากร้านค้าในชุมชนซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้กับชุมชนรวมถึงเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเตียงในกลุ่มของผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยอีกด้วยบางคนอยู่ต่างจังหวัดจะซื้อเตียงแพงๆรถเข็นแพงๆยังไม่ไหวอันนี้จะมีความรู้พัฒนาต่อยอดได้ก็ทํากันเองในชุมชนใช่ด้วยตัวเองราคาต้นทุนต่ำถ้ามีต้นแบบออกมานี่หรือว่าอาจจะมีในอนาคตสมมุติว่าออกแบบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แล้วก็มีเป็นรูปแบบที่เราสามารถไปให้ช่างเขาช่วยประกอบให้ได้แล้วก็ผมเชื่อว่าราคามันก็จะย่อมยาวลงคือชาวบ้านเนี่ยก็เข้าถึงได้เพราะเขาทำง่ายไงไม่ได้ใช้วัสดุอะไรมากมายถ้าดูตามผ้าก็คือไม้แล้วก็โลหะบางส่วนแล้วก็มาประกอบประกอบกันกับมอเตอร์ไฟฟ้านะแล้วก็เอาบะเอาเตียงเนี่ยปูไปแล้วเขาก็ทํางานได้ละในการขยับ ครับ <ừ m. S 2> ซึ่งสาคัญน,นะนเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยประชากรของเราในประเทศไทยเองเนี่ยนะฮะพประมิตมันกลับด้านแล้วคือประชากรที่เป็นประชากรจํานวนมากเนี่ยคือผู้สูงไวัยไม่ใช่เด็กใหม่ที่เกิดนะฮะจริงแล้วผู้สูงวัยยุคนี้นะอายุยืนเพราะมีการดูแลตัวเองแบบว่าเรื่องของอาหาร,รเรื่องของเทคโนโลยีหรือโภชนาการผู้สูงอายุจะมากขึ้นแต่คนที่อยากมีลูกให้เด็กเกิดใหม่มีน้อยลงจริงเดี๋ยวนี้คนแบบอยากแต่งงานแต่ไม่อยากมีลูกอยากอยู่คนเดียวอยู่ด้วยตัวคนเดียวได้เนี่ย วัยรุ่นคนเกิดใหม่จะน้อยลงแต่ผู้สูงอายุมากขึ้นเรามีฐานประชากรมาเลยกลับด้านแบบนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของเราเหมือนกันนะฮะ,ะมาอีกหนึ่งเรื่องฮะเรื่องนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันต้องบอกว่าเราอยู่ในโรคที่แม่ยุคที่มันก็ไม่ค่อยปลอดภยัยกับเรื่องของสุภาพหลักสละเท่าไ <c oughs> หร่นะฮะคราวนี้มันมีเรื่องของอุปกรณ์อัจฉริยะ อีกหนึ่งอุปกรณ์ล่าสุดนะมีทีมวิจัยสถาบันวิทยาศาสตร์กายภาพเหอเฟยนะฮะแห่งสภาวิทยาศาสตร์จีนในประเทศจีนเนี่ยเขารายงานถึงต้องบอกว่าเป็นโอ้โหเครื่องมืออัจฉริยะมากๆจมูก Electronic อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะฮะใช้ในการปรับอุณหภูมิความร้อนด้วยตัวเอง<ส>เพื่อให้สามารถระบุบโมเลกุลของกา๊าซภายในหนวินาที อันนี้ทั้งหายใจเข้าและหายใจออกนะฮะทางทีมวิจัยนี้เขาบอกว่าแนวาทางของนวัตรกรรมใหม่นี้เนี่ยพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกแทนวิธีที่ต้องอาศัยเครื่องทําความร้อนภายนอกเพราะ Enote เนี่ยนะฮะอ n โนสคือชื่อ,ขอ,อของนวัตรกรรมนี้นะฮะแบบใหม่จะใช้กลทธ์ในการปรับความร้อนด้วยตนเองแยกแยะมนลกุลก๊าซแต่ละประเภทต่างๆได้อย่างแม่นยําใช้เวลาในการประมวลผลเพียงแค่1วินาทีเท่านั้นและงานประยุกต e ์ Inno สมีมากมายนะครับตั้งแต่การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอาหารการวินิจฉัยโรคจากกลิ่นตัวหรือกลิ่ ปัสสวะโดยตรงการหาตรวจวัตถุระเบิดและยาเสพติดการตรวจสอบคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมโดย e ี Note เน่ยประกอบด้วยเซ็นเซอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำแบบไม่เจาะจงในการตรวจรวจ,จับสารนะฮะอย่างไรก็ตามการแยกคุณสมบัติทางโมเลกุลที่เหมาะสมออกมาเนี่ย มันใช้เวลาเร็วมากหนึ่งวินาทีเนี่ยมันก็สามารถบอกผลได้แล้วก็ยังคงเป็นอุปสรรคนะฮะในการเตือนล่วงหน้าของ e n o น e เช่นกันการตรวจพบกา๊าซที่เป็นอันตรายถึงชีวิตหรือกา๊าซที่ระเบิดได้อันนี้ยังต้องพัฒนาวิจัยต่อไปเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคที่มีอยู่แต่ผมว่าโอ้โห ทำได้ถึงขนาด1วินาทีเนี่ยก็เร็วมากแล้วนะเร็วมากแล้วมีผลประโยชน์จริงๆแหละเพราะเราก็จะทราบข่าวนะอากาศเดี๋ยวนี้มันไม่ดีจริงไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยครคือมันเป็นผลทั่วโลกเลยอะเกิดจากหลายๆอย่างเลยฝุ่นเอยไฟใหมเอออากาศที่ไม่ดีโลกร้อนเอยมีตัวนี้ช่วยอนาคตก็ต้องใช้อยู่ดีนะคะอ่ะปิดท้ายอีกหนึ่งเทคโนโลยีคุณผู้มทศนะจ๊ะเปิดตัวเครื่องต้นแบบลดมลพิษ PM 2.5 จากไอเสียรถยนต์ค่ะมาดูเรื่องนี้กันทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะเขาได้คิดคน้นเครื่องต้นแบบลดควันมลพิษ PM 2.5จากไอเสียรถยนต์เป็นยังไงอันนี้ดูตามไปด้วยนะจ๊ะเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยแหละคะ่ะคือเครื่องต้นแบบลดควันมลพิษ PM 2.5จากไอเสียรถยนต์ด้วยาสม s m a อ o n ซึ่งเขาเนี่ยนะคะได้มีแนวคิดและพัฒนานวัตกรรม จากสภาพแวดล้อมทางอากาศในปัจจุบันเข้าใจกันอยู่แล้วนะคุณผู้ชมคะ่ะอากาศเดี๋ยวนี้นะมันเต็มไปด้วยโมลพิษที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้โดยเฉพาะฝุ่นละอองเอ่ยควันไอเสียจากยานยนต์โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมมากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งประเทศไทยนะคะกำลังประสบปัญหาในขณะนี้มากๆเลยเล่าตั้งแต่ต้นต้นข่าวแล้วเนาะไฟมุงไฟไห,หม้เผาป่า ล้าไปหมด pm 2.5นะจ๊ะซึ่งเครื่องนี้เขามีหลักการทาํางานยังไงหลักการทํางานของเครื่องนะคะคุณผู้ชมก็คือการสร้างสนามไฟฟ้าสถิตที่มีขั้วไฟฟ้าแตกต่างกันขึ้นมานะคะระหว่างความรบกิจ pm 2.5จากไอเสียรถยนต์กับแผ่นแพลตโลหะทาให้ความรบกิจ pm 2.5ุเนี่ยนะคะถูกดูดมาค่ะมาติดที่แผ่นแพลตโลหานี่แหละสําหรับการติดตั้งเครื่องลาส s m a อออนะคะจะทําการติดตั้งต่อโดยตรงเลยที่ท่อไอเสียหรือแทนที่ท่อพักของไอเสียรถยนต์ จึงไม่มีผลกระทบต่อเครื่องยนต์ค่ะนี่เขามีการทดสอบนะฮะค่าควันมลพิษ PM 2.5ที่ปล่อยจากท่อไอเสียรถตู้ดีเซลครับขนาดเครื่องยนต์2 8 0 0 c อซีซีอายุการใช้งานเนี่ยประมาณ5ปีเมื่อติดเครื่องยนต์มีมูลค่ามีค่านะฮะอยู่ที่ประมาณ2,200ไมโครกรัมต่อลูกบา์เมตรแต่ เมื่อเปิดทําการเครื่องพลาสมาไอออนที่บอกเนี่ยนะฮะพบว่าค่าเนี่ยมันลดลงมาเหลือประมาณ10ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนี่ถือว่าลดลงมาเยอะมากจากนั้นปิดเครื่องพลาสมาไอออนพบว่าค่าเพิ่มขึ้นไปอยู่ในระดับเดิมครับและเมื่อดับเครื่องยนต์ลงมาค่ากลับไปอยู่ที่ศูนไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแสดงผลว่าเครื่องพลาสมาไอออนเนี่ยช่วยลดค่าควันมลพิษ PM 2.5ที่ปล่อยออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์ได้เป็นอย่างดีจริงๆโอ้โหจาก2 0 0พ 200รไมโครกรัมต่อลูกบาทพอเปิดปุ๊บเหลือสิบอะเขาดูดมาไงคือมีแผ่นแผ่นโลหะใช่ไหมพอทำเรื่องานเขาก็จะดูดฝุ่นดูแล้วมาเก็บเก็บเก็บไว้ตรงนี้มันก็เลยลดลงอันนี้เป็นประโยชน์มากนะดีมากดีมอนช่วยกันคิดนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อคุณภาพชีวิตของเราแล้วก็รุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตนะคะคุณผู้ชมเวลาหมดแล้วนะจ๊ามาเจอกันใหม่ในวันจันทร์เลยวันนี้วันศุกร์แล้วนะใช่แล้วครับเสภ้อผ้าพิธีกรสวยๆจากเพชรพลอยด้วยค่ะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมแล้วครับสวัสดีจ้า